Unlock Digital ถ้าพูดถึงคำว่าสตรีมมิ่งเด็กยุคใหม่อาจจะเคยได้ยินมาบ้างจากการใช้งานสื่ออินเทอร์เน็ตในแต่ละวันส่วนวัยผู้ใหญ่ขึ้นไปคงมีส่วนน้อยที่จะรู้จักกับคำว่าสตรีมมิ่งในอดีตการถ่ายทอดสดต่างๆจะผ่านโทรทัศน์ทั้งหมดเช่นถ้าคุณต้องการดูเวทีประกวดอะไรสักเวทีก็ต้องรอช่วงเวลาถ่ายทอดสดจึงจะดูได้แต่พอในยุคที่อินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้นการถ่ายทอดสดจึงทำได้ง่ายขึ้นเช่นเดียวกันย้อนไปในยุคแรกๆที่มีอินเทอร์เน็ตคุณจะต้องเสียเงินเพื่อเข้าไปดูการถ่ายทอดสดในอินเทอร์เน็ตลักษณะคล้ายกับการวิดีโอคอลซึ่งอาจจะแบ่งไว้เป็นห้องให้ผู้ใช้งานเลือกเข้าไปชมในห้องที่เราสนใจแต่การถ่ายทอดสดในยุคนี้จะมีเพียงคนกลุ่มเล็กๆเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงได้ต่อมาเมื่อมีเว็บไซต์ YouTube การทำสื่อวิดีโอจึงเริ่มแพร่หลายมากขึ้นโดยในช่วงเริ่มต้นของ YouTube วิดีโอส่วนใหญ่ก็ยังคงเป็นการนำมาลงย้อนหลังคือผ่านกระบวนการผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงจะนำมาลงไว้ในเว็บไซต์ไม่ได้เป็นการถ่ายทอดสดเหมือนในปัจจุบันดังนั้นถ้าจะอธิบายความหมายของคำว่าสตรีมมิ่งบนโลกออนไลน์ให้เข้าใจง่ายๆก็คือการส่งสัญญาณภาพและเสียงผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพื่อให้เข้าถึงสื่อหรืออุปกรณ์ที่หลากหลายมากขึ้นสามารถเพิ่มจำนวนผู้ชมและสร้างโอกาสทางธุรกิจได้เป็นอย่างดีความจริงแล้วการสตรีมมิ่งไม่จำเป็นจะต้องเป็นวิดีโอเสมอไปเพราะมัลติมีเดียทั้งหมดสามารถใช้หลักการสตรีมมิ่งได้เช่นเดียวกันยกตัวอย่างการฟังเพลงผ่านแอปพลิเคชันในยุคนี้ก็ใช้หลักการของมิวสิกสตรีมมิ่งคือเป็นการฟังเพลงผ่านอินเทอร์เน็ตโดยที่เราไม่จำเป็นต้องโหลดเพลงนั้นมาเก็บไว้ในเครื่องซึ่งการฟังเพลงในลักษณะนี้กำลังได้รับความนิยมจากกลุ่มคนยุคใหม่ที่มีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตอยู่เป็นประจำสามารถลดการละเมิดลิขสิทธิ์ลงได้ระดับหนึ่งเนื่องจากในบางแอปพลิเคชันจะอนุญาตให้เราดาวน์โหลดเพลงที่ชอบลงมาไว้ฟังที่เครื่องได้แบบออฟไลน์แต่ก็ไม่อนุญาตให้นำไปส่งต่อจะต่างจากไฟล์เพลง MP3 ที่ส่งต่อให้กันได้ไม่จำกัดในวงการเกมออนไลน์ก็ใช้หลักการสตรีมมิ่งถ่ายทอดสดเพื่อให้คอเกมเข้ามาดูได้แบบเรียลไทม์เช่นเดียวกันซึ่งเกมเมอร์บางคนมีท่วงท่าลีลาในการเล่นเกมประกอบกับการบรรยายระหว่างเล่นน่าสนใจจึงทำให้มีผู้ติดตามจำนวนมากก่อให้เกิดเป็นอาชีพสตรีมเมอร์ขึ้นมาจะเห็นได้ว่าจุดเด่นของการสตรีมมิ่งคือการเข้าถึงได้ง่ายจากอุปกรณ์หลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนแท็บเล็ตด้วยเหตุนี้จึงทำให้การสตรีมมิ่งบนโลกออนไลน์ได้รับความนิยมมากขึ้นเพราะมีผู้ชมเข้าถึงการสตรีมมิ่งจากหลากหลายที่ซึ่งถือได้ว่าเป็นการถ่ายทอดสดออนไลน์รูปแบบใหม่ที่สามารถเลือกใช้กับงานและกิจกรรมได้หลากหลายสำหรับในอนาคตอันใกล้นี้ไม่แน่ว่าการสตรีมมิ่งอาจสร้างมิติใหม่ๆในการรับชมการถ่ายทอดสดได้มากขึ้นกว่าเดิมก็เป็นได้เพียงแต่เราอาจจะต้องใช้เวลาในการฝึกฝนเรียนรู้เพื่อให้ได้ไอเดียที่สร้างสรรค์แล้วนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานเท่านั้นเองUnlock Digital